วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่อายุได้ประมาณ5ปีนะครับปลูกไว้ข้างบ้านครับของน้องเอกน้องเอกเนี่ยอยู่ที่ทำงานเดียวกับผมนะครับนี่หน้าตาหล่อทีเดียวครับ เขาปลูกเองนะครับเนี่ยปลูกได้5ปีแล้วออกดอกหรือยังอ่ะเอกยังครับยังยังไม่ออกดอกไอ้ปกติ4ปีมันก็ออกดอกแล้วเนี่ยไอ้มันเป็นเพราะอะไรถึงไม่ออกดอกไม่แน่ใจว่าน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อเอกเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำมันเยอะไปหรือเปล่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็แตกยอดมันไม่ออกดอกครับ ปลูกเองกับมือครับปลูกไว้ข้างบ้านแม่ต้นสวยทีเดียวครับดูโอ้โหไม่ได้เป็นตาดอกครับเป็นตายอดอ๋อเป็นตายอดนะครับเป็นตายอดอีกนะครับพอดีไม่ได้บำรุงไม่ได้สร้างใบก่อนฝนหยุดครับอ๋อไม่ได้สร้างใบแล้วก็ใบมีปัญหาเจอเพลี้ยหอยนะครับเจอเพลี้ยหอยไปนะครับก็เพิ่งจะรักษาแล้วก็มีการสร้างใบขึ้นมาที่แหละครับยังประมาณสักเดือน2เดือนน้องเอกกี่ต้นเนี่ยปลูกไว้กี่ต้นอายุ5ปีนี่มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ต้นครับอ๋อ5ปีนี่7ต้นเออ7ต้นครับ5ปี7ต้นเอกยกโคกขึ้นทุกต้นเลยใช่ไหมทั้งหมดครับยกโคกสวยทีเดียวครับสวยทีเดียวอันนี้ต้นคู่ครับปลูกไว้โคกเดียวไหนต้นคู่อ๋อโคกนี้นี่ปลูกไว้2ต้นครับลองดูครับเขาบอกว่าทุเรียนต้นคู่ก็เลยลองปลูกเล่นๆนะครับอันนี้ก็ประมาณ3ปีอ๋อต้นนี้3ปีประมาณ3ปีครับขวามือก็3ปีใช่ครับอ๋อแต่ว่าลักษณะต้นมันอาจจะแตกต่างกันเฮ้ยต้นนี้สวยครับใหญ่โตแต่ต้นนี้เล็กไม่เป็นไรครับเราแต่งจริงต้นเรียนต้นคู่เราไม่เอาตรงกลางอ๋อตรงกลางไม่เอาเออตรงกลางนี่ตัดทิ้งออกไปครับแหมนี่ครับตัดทิ้งตรงกลางเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยครับกลางแขนนะครับอยู่ลักษณะกลางแขนอ๋อกลางแขนออกข้างนี่ปลูกต้นคู่ไว้มีกี่คู่เนี่ยกี่ต้นมีคู่เดียวครับอ๋อทดลองครับทดลองอันนู้นไม่ใช่ต้นคู่นะครับอันนู้นเอาทุเรียนบ้านมาปลูกแล้วต้นนี้กี่ปีอ่ะเอกอันนี้ก็5ปีครับ5ปีต้นนี้ก็5ปีครับนี่เสียดายครับยังไม่ติดดอกออกผลเออนี่เป็นหมอนทองนะครับพันธุ์ปลาจีนหมอนทองครับเอามาจากปลาจีนเลยกิ่งพันธุ์จากปลาจีนปลาจีนบุรีครับอ๋อแต่งกิ่งเองหรือเปล่านี่เอกครับตัดเองหมดเลยครับไม่รู้ถูกผิดนะผมแต่งเองครับแต่งเองใช่ไหมครับผมกะก็กะแต่งให้โปร่งเพื่อให้มันออกดอกแต่ก็ยังไม่ออกครับไม่เป็นตายอดอีกแล้วแต่ก็แต่งได้สวยนะเออไม่สูงครับตัดยอดครับตอนอายุสัก2ปีกว่าๆตอนตัดยอดไปครั้งหนึ่งจากโคนขึ้นมาประมาณ80เซนครับตามหลักสูตรครับแล้วก็มีการตัดยอดด้วยครับไหนตัดยอดตรงไหนตัดยอดจะมันไม่เห็นรอยอ๋อเห็นครับเห็นร่องรอยการถูกตัดยอดเมื่อประมาณอายุ2ปีใช่ไหมยอดจะอยู่ประมาณเออตอนสักความสูงประมาณสัก3เมตรสูงประมาณ3เมตรเคยถูกตัดยอดตัดยอดต้นนี้เห็นพอตัดยอดแล้วมันก็จะแตกกิ่งคู่อ๋อเพิ่งตัดแหมต้นนี้สูงสวยทีเดียวครับความสวยได้ครับแต่ความสวยได้แต่ยังไม่ติดลูกเดี๋ยวปีหน้าก็ติดนี่ครับปลูกไว้ข้างบ้านเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นงานอดิเรกใช่ไหมครับผมเออปลูกระยะตอนนั้น9คูณ9อ๋อปลูกระยะ9เมตรคูณ9เมตรครับครับตอนปลูกแรกๆแล้วก็เอาไอ้ต้นนี้มาปลูกเสริมไว้เขาบอกว่าทุเรียนมันตายง่ายอ๋อเผื่อมันตายอ๋อเผื่อมันตายด้วยนะครับปลูกไว้ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่ากิ่งมันแทกจริงเราค่อยแต่งกิ่งเอาเฉพาะด้านข้างอย่าให้มันไปชนกันต้นนี้ก็5ปีใช่ไหมครับผมเออสวย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 อันนี้เป็น
น่าจะคนละพันนะเนี่ยอันนี้พวงมณีครับใบเล็กเออนี่พวงมณีครับพวงมณีจากเบตงครับสองต้นพวงมณีจากเบตงสวยเพราะว่าร่มเงาของต้นมะพร้าวบังนี่ครับลักษณะต้นพวงมณีกิ่งไม่ดูน่าจะออกดอกทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกใช่ไหมใจเย็นเย็นใจเย็นเดี๋ยวก็เป็นครับให้ต้นงามไว้ก่อนเออยังไงก็เป็นครับเหมือนคนครับแต่ลำต้นนี่ผมสังเกตดูไม่มีเชื้อราไฟท็อปอะไรลงเลยนะใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่เจอครับเจอเพี้ยหอยครับเพี้ยหอยอ๋อเพี้ยหอยเออมันเป็นโรคสามัญประจำบ้านไอชุดนี้ประมาณ2ปีครับอ๋ออันนี้ผมปลูกระยะชิดครับด้านนี้ปลูกระยะชิดอายุ2ปีระหว่างต้น4เมตรระหว่างต้น4เมตรระหว่างแถวนี่7เมตรครับระหว่างแถว7เมตรครับประมาณ2ปีอ๋อแล้วก็ระหว่างต้น4ครับอันนี้จะต้องแต่งกิ่งลักษณะของต้นชิดต้นให้ค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แต่งให้เขาเจริญสมบูรณ์อ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่ประมาณ2ปีครับโอ้ย2ปีโตเร็วนะเนี่ยแต่ไม่ถึง3ปีอ๋อไม่ถึง3ปีแหม2ปีนี่ใหญ่กว่าของผมอีกอันนี้ไปพอดีลืมรดน้ำไปอาทิตย์หนึ่งใบเลยร่วงจริงๆใบแน่นกว่านี้นี่แตกยอดใหม่ก็หน้าแล้งก็เป็นอย่างนี้แหละครับดูแลได้ดีทีเดียวก็ยกโคกเหมือนกันอันนี้เป็นหมอนทองทั้งหมดครับอันนี้หมอนทองชุมพรหมอนทองอะไรครับอันนี้อ๋อหมอนทองทางใต้เออปลูกไว้เป็นแนวความคิดที่ดีนะครับเพื่อนๆที่มีพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยการปลูกทุเรียนไว้สัก20 30ต้นเนี่ยน่าสนใจเนาะครับผมเออสวยครับสวยสวยสวยเออไออันนี้ดินอะไรอ่ะอันนี้เป็นหน้าดินครับเอามาอย่างไหนอ่ะหน้าดินนี่ซื้อมาครับอ๋อซื้อหน้าดินมาแหมนี่มันดินลูกรังนี่โอ้โหเอามาใช้ทำอะไรอ่ะน้องเอกเมื่อก่อนเราถมตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำเป็นกระปุกเนาะใช้วิธีการเป็นเนินเนี่ยทำเป็นเนินทั้งหมดนะครับเป็นเนินทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าพอเราปลูกไปสักพักนึงดินมันจะยุบลงไปอ๋อยุบลงไปแล้วก็เลยแต่ว่าก่อนปลูกเราก็จะเป็นกระปุกเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็พอเริ่มขยายเนี่ยเราใช้วิธีการก็คือโรยปุ๋ยรอบๆดินนะครับแล้วเอาหน้าดินใส่เพื่อดึงรากออกมาอ๋อนะครับรากก็จะวิ่งออกมาหาปุ๋ยแล้วก็จะวิ่งออกมาทางดินนะครับเราไปทับยาวไปถมคูนแล้วถมคูนมีปัญหาขยายได้ทีนี้ถ้ามีเวลายังขยายได้ครับก็ดีเอาไว้เสริมโคกครับเพื่อนๆได้ครับแต่อย่าไปทับแม่สวนข้างบ้านครับสวยทีเดียวขอบคุณน้องเอกแหมสุดยอดเลยเดี๋ยวอีกปีหน้าผมว่าลูกเนี่ยติดเต็มต้นแน่เลยอ่ะแล้วจะมากินครับผมขอบคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณครับ